สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีวันจันทร์สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะไหนใครกำลังมีพื้นฐานระดับ300หรือว่า300อัพนะคะแล้วก็มีเป้าหมายแบบ500 600 700เนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะนี่วันนี้มีเพื่อนนะคะทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราแล้วแล้วก็ใครที่ลงเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้ที่คุยกับพี่บ่อยๆใครที่ได้ระดับแบบ300 200อย่างเงี้ยแล้วก็คะแนนขึ้นมาแบบ4 500แล้วก็ยังไม่ถึง500ซะทีหรือยังไม่ถึง600ซะทีตามเป้าหมายของเรานะคะก็คือคนที่เข้ามาคุยกับพี่ช่วงนี้เนี่ยพี่ก็จะส่งคลิปของน้องคนนึงนะคะที่คุยกับพี่บ่อยๆนะคะว่าเขาทำข้อสอบยังไงเขาอ่านยังไงในแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอเควันนี้พี่ก็สอน VIP มานะคะแล้วก็น้องในน้องที่เรียน VIP เนี่ยก็ได้300กว่าเหมือนกันนะคะก็ต้องการคะแนน500นะคะเรียนกันแบบคือพี่จะบอกว่าการที่คะแนนพุ่งขึ้นน่ะ300กว่าคะแนนน่ะทุกคนโดยที่ใช้เวลาน้อยๆอ่ะเพียงแค่เราอ่านให้ถูกจุดอ่านให้ตรงอ่านให้แม่นแบบนี้นะคะเข้าใจในเนื้อหาแบบเข้าใจจริงๆนะคะเข้าใจหมายถึงว่าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถทำคะแนนพุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องเบนซ์หลายๆคนนะคะบางคนบอก300กว่าจะไป700ได้ไหมพี่อิงได้สบายมากเลยนะคะมันมีวิธีนะคะน้องฟรองสวัสดีค่ะนี่ไงคนนี้ไงนะคะนูรีนานี่คนนี้เลยนะคะขอหัวใจรัวๆให้กับเพื่อนคนที่ผ่านนะคะเป็นต้นแบบความสำเร็จนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานให้เราแล้วว่าไม่ว่าเราจะพื้นฐานเท่าไหร่ก็ตามนะคะ300กว่านะคะ400กว่าอย่างเงี้ยก็สามารถอัพขึ้นมาอัพคะแนนพุ่งขึ้นแบบ300คะแนนอย่างเงี้ยพุ่งขึ้นได้นะคะมันเป็นไปได้นะคะนี่เลยนูรีนาไหนลองเล่าให้ฟังซิว่าหนูทำยังไงนะคะพี่บอกเลยว่าใครหลายๆคนที่เรียนกับพี่ช่วงนี้นะคะพี่ก็จะคลิปที่พี่ส่งให้พวกเรานะคะก็คือเป็นคลิปของน้องเองขออนุญาตตรงนี้นะคะก็คือว่าในคลิปที่พี่ส่งให้นะคะว่าเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาถ้าเราจะฝึกทำข้อสอบเนี่ยเราจะทำยังไงนี่เวลาเรากลับไปทบทวนเราจะทบทวนด้วยวิธีไหนพี่จะให้ดูอันนี้พี่เอามาให้ดูกันแบบสดๆเลยนะคะว่าน้องทำยังไงนะคะนี่วิธีคือแบบนี้ให้เราทบทวนนะคะทุกคนแล้วเวลาทบทวนเนี่ยต้องทบทวนไปทีละข้อทีละพาร์ทอธิบายให้ตัวเองให้เข้าใจนะคะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเพื่อนฝึกยังไงนะคะอันนี้ตอนนี้โชว์ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนผ่านแล้วนะคะแล้วก็ได้คะแนนเยอะมากๆด้วยนี่นะคะเพื่อนทำแบบนี้เลยนี่ทีละข้อถ่ายรูปมา1ข้อนะคะถ่ายรูปมา1ข้อแล้วก็ถ่ายรูปมา1แผ่นเนี้ยในแผ่นเนี้ยอธิบายยังไงบ้างเล่าว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่จะกดเพลย์ให้ลองฟังสัก1ช็อตโหนาวนะคะก็คือเราจะดูโจทย์ก็คือข้างหน้าช่องว่างเนี่ยจะเป็นคนซึ่งคนเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็น verb แล้วก็เราก็จะใช้ who ค่ะเป็น who ตามด้วย verb ค่ะแค่ฟังเท่านี้มีแบบ ด้วยนะคะแค่ฟังเท่านี้ก็พอจะรู้แล้วว่าพื้นฐานเพื่อนเนี่ยเริ่มต้นมาประมาณไหนนะคะจาก300กว่าทุกคนแล้วก็ขึ้นเป็น675สูงมากเดือนเดียวนะคะข้างหน้าช่องว่างเนี่ยเป็นคำนามแล้วก็ข้างหลังช่องว่างเนี่ยเป็น verb ก็คือจะใช้ with ค่ะหรือว่า that ก็คือจะเป็นเรื่องของ adjective clause ค่ะนี่ไง
ส่วนข้อ3นะคะข้างหน้าช่องว่างก็เป็นคำนามส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังช่องว่างเนี่ยเป็น verb ก็คือจะใช้ with หรือว่า that ค่ะคือเป็น adjective clause เหมือนกันค่ะนี่ไงนะคะ which กับ that อะไรพวกนี้ก็คือเป็นเรื่อง relative อะไรพวกนี้เนาะก็คือเพื่อนก็จะอธิบายให้พี่ฟังเลยค่ะว่าแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะแต่ละคำถามเนี่ยเราต้องไปดูคำไหนเราดูตรงไหนอย่างเงี้ยคือเพื่อนเล่ามาแบบนี้เลยอะหลังจากที่ไปสอบแล้วก็ได้300กว่าทีนี้พอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคะแนนก็ดีดขึ้นไปนะคะแล้วก็กลับมาทบทวนอีกนะคะขึ้นไปถึง675คะแนนสูงมากพาร์ทฟังนะคะน้องได้สูงถึงแบบ420คะแนนน่ะในพาร์ทฟังอะค่ะคือพี่จะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถคะแนนแบบดีดขึ้นได้หมดเลยขอแค่ให้ละเอียดในการเรียนนะคะในแต่ละข้อทุกๆข้อคือข้อเก็บคะแนนทั้งหมดถ้าเราสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังได้นะคะแบบนี้นะคะแบบถ้ายิ่งกว่านี้อีกอ่ะหมายถึงว่าแบบยิ่งคล่องยิ่งทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะคะคะแนนก็จะยิ่งมาเร็วนะคะแล้วเราก็จะยิ่งมีความมั่นใจนะคะดังนั้นใครก็ตามนะคะที่กำลังฝึกอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในคอร์สก็ตามหรือว่าฝึกด้วยตัวเองหรือว่าดูในหน้าเพจนะคะลองเอาแต่ละข้อมาทบทวนดูทวนไปทีละข้ออ่ะทุกคนมันต้องทีละข้อแล้วก็แต่ละข้อต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดดูจากตรงไหนแล้วเราเลือกตอบจากตรงไหนคือประเด็นมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอะกับคำตอบแล้วก็คำศัพท์ที่เป็นคำตอบอะสำคัญมากๆอันนั้นอะข้อสอบออกบ่อยมากๆเป็นแนวนั้นเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยแอบเอาสิ่งที่แบบทบทวนกับนักเรียนที่เป็นของจริงที่สอบผ่านจริงที่คะแนนพุ่งจริงพุ่งไป300กว่าคะแนนมาเล่าให้พวกเราฟังว่าวิธีการมันมีแค่นี้เองแล้วก็ไม่ได้ทำในข้อสอบแบบหลายชุดเลยทำแค่ในชุดที่อยู่ในคอร์สนะคะบางคนบอกโอ้พี่หญิงเนี่ยพอผมหรือว่าหนูได้รับจดหมายของพี่หญิงแล้วพอลงคอร์สปุ๊บเนี่ยพี่หญิงส่งเอกสารไปให้เนี่ยนะคะน้องๆถึงขั้นแบบแค่นี้เหรออันเนี้ยน้องๆจะได้รับอันนี้นะจะได้รับจดหมายอันนี้นะคะแล้วก็ในจดหมายของเราเนี่ยในคอร์สของเราก็จะมีหนังสือเล่มนี้ Burn This Book เห็นไหมเล่มบางมากแล้วคือน้องๆก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยหนูเรียนมาหลายคนหรือว่าหนูไปอ่านมาหลายที่นะหนังสือโทรอีกแม้แต่แบบซื้อจากใน C8 ใน IN B2S อย่างเงี้ยก็หนาขนาดนี้แล้วแต่ของพี่หญิงอ่ะเคลมว่าสอบยังไงก็ผ่านคะแนนพุ่งกี่คะแนนก็ได้บางแค่นี้อย่างเงี้ยเขาแบบก็ยังแอบคิดนะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่ามันบางแค่นี้แล้วก็เล่มเนี่ยค่ะ Dictionary อันนี้สำคัญมากๆนะคะเป็นคำศัพท์ที่ออกข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะก็เล่มแค่นี้ แล้วชีทแบบฝึกหัดทุกคนชีทบางแค่นี้นะคะแค่นี้นี่แหละทุกคนถ้าพวกเราอ่ะทำได้นะคะถ้าพวกเราทำได้ครบแค่ในเนี้ยเข้าใจแค่นี้คะแนนพุ่งขึ้นเร็วมากพี่การันตีมากถึงแบบ800อัพเลยนะคะคะแนนเนี่ยดังนั้นอันนี้น้องนะคะจากพื้นฐาน300กว่าเนี้ยขึ้นมาได้675ก็จากชีทแค่นี้แหละน้อยนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่ก็โอเคปะ ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ความสำเร็จเราก็คือแบบง่ายๆสั้นๆสบายๆนะคะก็ฝึกกันไปแบบสบายใจนะคะทวนทบทวนในคอร์สไปนะคะเล่าให้ตัวเองฟังให้ได้นะคะสอนตัวเองได้นะคะน้องๆก็สามารถเพิ่มคะแนนได้แล้วนะคะใครมีคำถามก็สามารถคุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะคะใครเรียนอะไรถึงไหนก็มาเม้ามอยกันนะคะอยากได้เป้าหมายกี่คะแนนขาดไปอีกกี่คะแนนก็คุยกันได้ตลอดเลยนะคะสำเร็จทุกคนนะคะโปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้นะน้องๆแค่วันนี้เท่านั้นนะคะลดส่งท้ายสิ้นเดือนนี้500บาททุกคอร์สนะคะด่วนเลยพี่ให้แค่10สิทธิ์ตอนนี้มา7สิทธิ์แล้วนะคะมีน้องถามว่าพี่หญิงหนูจองสิทธิ์ได้ไหมจองไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นแบบให้วันนี้วันสุดท้ายแล้วให้แค่10สิทธิ์เท่านั้นนะคะเข้ามาด่วนด่วนได้เลยนะคะสำเร็จทุกคนคะแล้วเราเจอกันในคอร์สค่ะ